โอเคสังเกตนั่งมันจะเบานะค่ะเท่าที่ผมสังเกตดูตั้งแต่เริ่มมานั่งแล้วผมว่าผมดีขึ้นเยอะนะเยอะมากด้วยขอบคุณหมอมากค่ะเพื่อนบ้านทักทวงไม่ว่าดีขึ้นเขาก็บอกว่าดีขึ้นไปหาหมอที่ไหนหนูก็บอกว่าไปหาหมออย่าไปไหนเพื่อนบ้านเขาเห็นเราทุกวันทุกวันเพื่อนบ้านค่ะหรือแม้แต่พี่น้องเราก็เห็นเราทุกวันทุกวันเห็นเพื่อนบ้านตอนที่ไปเขาบอกว่ารู้สึกหน้าดาดีขึ้นละไปรักษาที่ไหนหนูก็บอกว่าไปรักษาที่นี่ไม่เอาไม่ใช่มารักษาที่ลุงหมอลุงหมอกำจัดไม่เคยรักษาใครค่ะไม่เคยรักษาสิ่งที่ไม่ดีกับใครมีแต่กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากใครค่ะต้องเข้าใจภาษาลุงหมอให้ได้ไหมค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าตั้งแต่วันถึงวันนี้นิ่งได้เยอะมากแต่ว่ามันดีขึ้นไปลำดับค่ะมันจะไปยากตัวเดียวคือต้องการหายทันทีมันยากตรงไหนมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเรากำลังพูดถึงธรรมชาติดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแย่ลงมันเร็วแย่ลงในแป๊บเดียวก็ได้แบบสุดฮาร์ดสโตรกฮีทสโตรกล้มทีเดียวจบเลยนั่นคือเวลามันลงปึ๊ดเลยเวลามันขึ้นลำบากมันตอนนี้กำลังดีขึ้นเรื่อยๆต้องเข้าใจคำว่าดีขึ้นเรื่อยๆโอเคนะเวลาที่มันติดใจอยู่ก็คือคอโอเคนะผมก็ใช้หมดแล้วแหละมันตึงดูจะหย่อนนะอ้าวละคำว่าหย่อนคือความรู้สึกเอาหย่อนก่อนอย่างอื่นเพิ่มไปทั้งนั้นเองเอาหย่อนแบบเบาสบายตัวก่อนเพิ่มไปอย่าเพิ่มไปที่สองหนึ่งยังไม่ได้อย่าเพิ่มไปสองได้หนึ่งมันจะไปสองเองครับไอ้ที่หน้าตามันใส่ข้อคุณประวัตินี่คือเป็นอาการไม่ใช่เป็นโรคนะครับคนอื่นเขาจะบอกว่าเราเป็นโรคแต่เราบอกว่ามันเป็นอาการโอเคนะต้องให้มันชัดๆมันจะช่วยกันง่ายๆแค่เกมันจะเบาหัวเจ็บก็ขอให้บอกมันมีข้อตกลงกันเรื่องเดียวคือเรื่องเจ็บให้บอกเพราะมันเป็นการผ่องถ่ายพลังงานแต่พลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตถ้าหากว่าเป็นประสาทคือระบบประสาทเข้าใจไหมไม่ใช่โรคบ้าโรคประสาทเพราะทุกคนมีประสาทถูกไหมครับระบบประสาทมันทำงานมันช็อตเซอร์กิตมันก็เลยทำให้ไม่สบายตัวอันนี้ดูมาเนี่ยเบาหายคอเบาเลยค่ะเบาครับเอาคำว่าเบาเอารักษาอารมณ์เบาเนี่ยไว้ไม่ใช่อารมณ์หายอารมณ์เบาเนี่ยโทษครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะไวจะไวมากแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีจำเลยครับส่วนที่เขาว่าปัจจุบันเห็นผลอนาคตอนาคตยังไม่รู้ว่าหมูจะที่นี่คือยืดเยื้อเรื่อรังนั่นคืออนาคตของโทษปัจจุบันของเขาอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่จริงๆเป็นศาสตร์เดิมดำบรรพ์เพิ่งมนุษยชาติของเรามาใช้ได้ใหม่ก็แล้วชาติตอนนี้มันเป็นชาติเป็นกำบันรู้ได้โดยจิตก็เลยบอกว่าจิตจะสาซะจะสังเกตจะเบาทั่วหมดนะหายใจลึกนั่นแหละ
หรือพูดง่ายๆคือวงจรไฟฟ้าสถิตมันไม่ทำงานแบบสอดประสานมันจะมาจากการนอนไม่หลับมันสะสมมานานหลายปีมากไปมัวชะล่าใจคิดว่ายาคือเคมีจะช่วยเราได้มันช่วยไม่ได้หรอกถ้าช่วยได้มันช่วยได้มาตั้งนานแล้วต้องเข้าใจให้ได้เรื่องเคมีหรือว่ายาเป็นโทษเป็นโทษแน่นอนนะครับคนที่เขาให้เอาให้คนที่เขาเรียกว่ายาเอายาให้เรากินเขาไม่กินหรอกเพราะเขารู้โทษมั้งแต่ทำไมเขาจึงให้เรากินเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือของเขาให้เขาประกอบอาชีพถูกกฎหมายด้วยนั้นให้รู้ไว้ของเราไม่ต้องใช้กฎหมายเพราะของเราใช้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติโอเคไหมโอเคค่ะของเราไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมารับรองมารองรับของเราใช้ความรู้สึกแท้ๆจะง่ายกว่าเยอะเลยไปไหนก็พูดได้เต็มปากเต็มคำก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะลองสะบัดมือดูสิเบาเนื้อเบาตัวไหมเบาค่ะน่ะเบาเลยค่ะตอนนี้นิ่งยังคอคือก็รู้สึกว่ามีเสียงแก๊กนิดนิดหน่อยค่ะรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสิ้นต้องจำคำว่าความเข้าใจความเข้าใจอยู่ที่ความอยู่ที่ตัวเราตัวเราจะรู้สึกอย่างไรความเป็นตัวเราวัดได้ที่ความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือใดๆมาวัดความรู้สึกมันทำไม่ได้เขาจึงไม่ยอมรับคำว่าความรู้สึกนะหาที่รู้ได้ว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวที่ทำอะไรทุกอย่างได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะเขาคือวิทยาศาสตร์เราคือธรรมชาติโอเคนะต้องแยกให้ได้ชัดๆไม่งั้นมันแยกไม่ออกมันทำให้เราเหมือนกับเหยียบเรือสองแคมเหยียบทีละแคมเหยียบเราเหยียบมาแล้วแคมนั้นมันจะล่มอย่างเดียวมาเจอแคมธรรมชาติบ้างมันจะได้บาลานซ์กันนี่นะนี่คือธรรมชาติไม่มีอะไรมากมายผมก็จะมีพลังไม่ต้องผมไม่ต้องออกแรงมากนะเอาทั้งตัวไหมขยับไปซิเบาค่ะเบาเอาคำว่าเบาเนี่ยไปใช้ค่ะพอจะคำว่าเบาเวลาจะเดินเหินไปรุ่นนี้แล้วมันก็เหนื่อยยากค่ะก่อนนี่3959จะเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ขึ้นบ้านลงบ้านทำงานบ้านได้อย่างเช้าสายบ่ายเย็นก็ยังทำได้โอเคนะนี่คือสิ่งที่ได้รับโอเคไหมโอเคพอใจไหมให้คะแนนตัวเองสิถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็70ค่ะ70เปอร์เซ็นต์นี่ฮะมันก็อยากสบายตัวนั่นเองนะเราใช้คำว่าอยากสบายตัวไม่ใช่ใช้คำว่าอยากหายโอเคนะเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่สบายตัวมานานแล้วยึดตัวนี้เป็นหลักแล้วจะเป็นความสุขของเราเองนะครับโอเคนะจบเนาะเป็นมาแล้วกี่ปีครับพาร์กินสันเนี่ยเป็นมา4-5ปีได้แล้วค่ะเขาว่าพาร์กินสันเราว่ามันควบคุมกับกิริยาเราไม่ได้ก็คือระบบประสาทนั่นแหละครับระบบไฟฟ้าในร่างกายมันทำงานไม่สอดประสานกันโอเคไหมโอเคจนแล้วก็จับพาร์กินสันยัดเราพาร์กินสันทั้งโลกเอาไม่อยู่เป็นทั้งโลกแบบนี้สองมือเปล่าลุงหมอเป็นเคสสตัดดี้ผมว่าผมเอาอยู่แน่นอนด้วยครับขอบคุณค่ะเอาไหมเอาอยู่แน่ๆด้วยแต่ต้องมีความถี่พอประมาณนะครับ
เขาอยู่ชัดเจน